เรียกว่าถ้าเกิดเราเห็น Realme C Series เมื่อไหร่นะครับจะนึกถึงสมาร์ทโฟนที่ราคาประหยัดแล้วก็สเปคคุ้มค่านะครับคราวนี้บอกเลยว่าสเปคคุ้มกว่าเดิมแน่นอนกับ Realme C 55เครื่องนี้ครับโอ้ดูสีสันซะก่อนสบายดีนะครับทุกคนวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานรอยแซนครับเราจะมารีวิว Realme C 55เครื่องนี้กันเรียกว่าสเปคที่จัดมาให้นะครับถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนในช่วงราคาใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ถือว่าสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นส่วนของกล้องแล้วก็หน่วยความจำนะครับเพราะว่า Realme C 55เนี่ยจัดกล้องหลังคู่นะครับเซ็นเซอร์หลักความเร็วสูงถึง64ล้านพิกเซลแถมส่วนของหน่วยความจำครับแรมรอมที่ให้มาก็เป็น 8/256 ด้วยในรุ่นท็อปหน้าจอใหญ่ 6.72 นิ้วนะครับ Full HD Plus แล้วก็ Refresh Rate 90 Hz ด้วยไหนจะแบตเตอรี่ที่มีความจุถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับรองรับ SuperVOOC ชาร์จไว 33 วัตต์สามารถชาร์จแบตจาก 0-50% ภายในเวลา29นาทีแล้วก็เต็ม 100% ภายในเวลา63นาทีแถมยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่ถูกนำมาใส่ Realme C 55เป็นครั้งแรกนั่นก็คือ Mini Capsule ครับเรามาเริ่มกันที่กล้องกันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวกล้องคู่ของ Realme C 55นะครับอันนี้เลือกใช้เซ็นเซอร์ความเร็ว64ล้านพิกเซลนะครับแล้วยังเป็นแบบเดียวกับที่เคยใช้บน Realme GT Master Edition ครับขนาดของไมครอนนั้นใหญ่ถึง 0.7 นะครับผมแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ขนาด 1/2 นิ้วด้วยเรียกว่าเริ่มการถ่ายภาพและเก็บแสงเนี่ยน่าสนใจทีเดียวกับสมาร์ทโฟนในช่วงราคาของ C Series นะครับโดยมีกล้องเสริมอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเลนส์ Black and White นะครับความเร็ว2ล้านพิกเซลนอกจากเซ็นเซอร์ดีแล้วนะครับส่วนตัวซอฟต์แวร์กล้องก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าได้ฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับอย่างเช่นพวก Street Mode นะครับที่ปกติแล้วนะครับเคยใช้กับพวกตระกูลที่เป็นแฟลกชิพนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับฝั่ง Realme นะครับพยายามจะอัปเดตเรื่องของซอฟต์แวร์ในการใช้งานทั้งเรื่องของประสบการณ์ต่างๆให้กับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นมีความใกล้เคียงกันด้วยครับนี่ครับจะเห็นว่าในโหมด Street ครับเราสามารถเลือกระยะเลนส์ใช้งานได้ครับ24มมครับแล้วก็50มมไปจนถึงที่120มมครับนอกจากจะมีระยะเลนส์ให้ใช้งานถึง3ระยะแล้วนะครับส่วนที่ขาดไม่ได้คือตัว Street Filter ครับตรงนี้นี่ครับจะมีโทนสีในสไตล์ที่หลายคนชื่นชอบกันครับ Pop 90นะครับ Y2K กำลังมาก็ถ่ายภาพโซนประมาณนี้ก็น่าสนใจนะครับเรียกว่าสามารถเลือกใช้ฟิลเตอร์ได้หลากหลายสีคุมโทนกันได้เลยครับแบบนี้ในส่วนของตัวโหมด Street นะครับถัดจากโหมดสตรีทครับลองขยับมาที่โหมดกลางคืนบ้างตัวนี้ไนท์โหมดก็ไม่ธรรมดาครับเพราะได้เซ็นเซอร์ดีนะครับยังมีเรื่องของฟังก์ชันตัวของซอฟต์แวร์ที่มีการใช้งานฟีเจอร์โปรไลท์นะครับในการรวมแสงเพื่อให้ภาพมันมีความสว่างมีสีสันมากขึ้นครับในการถ่ายภาพที่แสงน้อยหรือเวลากลางคืนคือต้องบอกว่าเป็นอัลกอริทึมเดียวกันกับที่ใช้ใน Realme GT 2 Pro เลยครับและสำหรับใครที่เป็นสายเซลฟี่นะครับในโหมดภาพถ่ายบุคคลนะครับหรือว่ารูปบุคคลตรงนี้พวกฟังก์ชันฟีเจอร์พิเศษอย่างโบเก้แฟลร์นะครับหรือว่า AI Portrait อันนี้ก็มีเลือกใช้งานหลากหลายเลยครับเผื่อต้องการภาพในสไตล์ไหนก็สามารถเลือกปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวโหมดโบเก้ได้นี่ครับถ้าเป็นโบเก้แฟลร์นะครับก็จะเป็นการเน้นส่วนของดวงไฟด้านหลังให้มีความละลายนะครับหรือว่าตัวโบเก้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพวกกล้องโปรที่มี F กว้างๆหรือตัวของ AI Color Portrait นะครับที่จะทำให้ออบเจกต์ด้านหน้านะครับเป็นสีนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นขาวดำครับอันนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับแบบได้เช่นเดียวกันในส่วนของกล้องหน้าเซลฟี่นะครับตัวนี้ความเรียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งตัวกล้องหน้าก็สามารถเลือกเปิดบิวตี้ได้นะครับมีทั้งโหมดปกติโหมดถ่ายภาพพอร์เทรตหรือภาพบุคคลนะครับแล้วก็มีโหมดกลางคืนให้ใช้งานด้วยส่วนในการถ่ายวิดีโอนะครับ Realme C 55กล้องหน้าจะรองรับ Full HD 30เฟรมส่วนกล้องหลังสูงสุดคือ Full HD 60เฟรมครับ
มาต่อกันที่เรื่องของสเปคแล้วก็การใช้งานกันบ้างนะครับ Realme C55 ตัวนี้มาพร้อมกับ Realme UI นะครับ 4.0 แล้วก็ชิปเซ็ตเนี่ยเลือกใช้เป็น MediaTek Helio G88 มาพร้อมกับรุ่นความจุอันนี้มี2สเปคด้วยกันนะครับคือจะมีตัว628แต่ว่าตัวที่เราจะให้รีวิวกันจะเป็นตัวที่แรม8 ROM 256นะครับซึ่งตัวแรมนะครับอันนี้สามารถจะเลือกตีบวกเพิ่มเติมกับ Dynamic RAM ได้นะครับอันนี้ก็ช่วยให้เราสามารถจะเปิดแอปพลิเคชันนะครับเบื้องหลังไว้ได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็สลับไปมาได้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องรอโหลดใหม่นั่นเองแต่ก็จะมีการดึงเอาส่วนของตัว ROM นะครับบางส่วนไปใช้งานเป็น Dynamic RAM นั่นเองครับตัวในส่วนของฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์นะครับเปิดตัวมาพร้อมกับ Realme C55 เครื่องนี้เลยก็คือนี่ครับในส่วนของ Realme Lab ครับเขาจะมีตัวของ Mini Capsule ครับซึ่งตัว Mini Capsule นะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่คล้ายกับตัวของ Dynamic Island โดยตัวรูกล้องด้านบนครับจะสามารถขยายออกได้ครับแล้วก็แสดงพวกข้อความต่างๆหรือว่าการแจ้งเตือนนะครับตัวในตอนนี้นะครับที่เปิดให้ทดสอบใช้งานเนี่ยจะเป็นการโชว์สถานะแบตเตอรี่ก่อนเป็นหลักนะครับก็คือจะมีการแสดงผล3รูปแบบครับถ้าเกิดแบตเตอรี่เต็ม 100%ตัว mini capsule ก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิดอยู่ระหว่างการชาร์จจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า 5% จะกลายเป็นสีแดงครับซึ่งฟังก์ชัน mini capsule นะครับหลังจากนี้จะมีการอัปเดตเรื่องของการแสดงผลให้รองรับมากกว่านี้ครับอาจจะมีเรื่องของการโชว์ data ที่ใช้งานไปรวมถึงการนับก้าวเดินครับที่สามารถจะเปิดให้แสดงผลบริเวณ mini capsule ได้นะครับเรียกว่าน่าสนใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะครับทาง Realme สามารถพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ของ Mini Capsule เนี่ยให้มันสามารถจะแสดงผลได้หลากหลายแล้วก็โชว์ข้อมูลจากแอปต่างๆได้มากขึ้นอันนี้ก็จะดีมากๆเลยมาถึงเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างแล้วกันนะครับอันนี้ Realme C55 กับ ROG นะครับสามารถจะเปิดกราฟิกสูงสุดได้เปิดเฟรมเรทสูงก็ได้ด้วยนะครับวิ่ง60เฟรมสบายๆเหมือนกันซึ่งจากที่ลองมานะครับแล้วก็บันทึกหน้าจอเอาไว้เนี่ยมันอาจจะลดถึงประมาณ40เฟรมได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่เลือกบันทึกหน้าจอครับเล่นเกมอย่างเดียวอันนี้เฟรมเรทนิ่งใช้ได้ครับอยู่ประมาณ60เฟรมนอกจากจะบวกมากเนี่ยอาจจะมีลงมา50ได้เหมือนกันแล้วก็จากที่ได้ยินนะครับระหว่างการเล่นเกมเนี่ยเจ้า Realme C55 ครับก็มาพร้อมกับลำโพงที่เสียงดังใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีการปรับจูนเรื่องของลำโพงครับเป็นอัลตร้าบูม 200% ให้เสียงที่มีความดังมากขึ้นนั่นเองครับในส่วนเรื่องของดีไซน์นะครับตัวเครื่องแล้วก็สีสันอันนี้ต้องบอกว่า Realme C55 ก็มาพร้อมกับดีไซน์ขอบเหลี่ยมคลาสสิกนะครับแต่ว่าตัวของฝาหลังอันนี้ก็มีเรื่องของความมันเงาวาวเหมือนกันนะครับแต่นี่ต้องบอกว่าจริงแล้วเป็นผิวด้านนะแต่ว่าเขาทำเรื่องของเลเยอร์สีให้มันมีความสะท้อนแสงได้แบบนี้ครับโดยเครื่องผมถืออยู่ตอนนี้ครับมันเป็นสีซันชาวเวอร์ครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นฝนตกตอนที่แดดออกมันก็จะมีมิติของแสงอารมณ์เหมือนกับรุ้งบางๆนิดนึงส่วนอีกสีหนึ่งก็มาในธีมเดียวกันครับคือเน้นเรื่องของฝนครับเป็น rainy night ครับจะเป็นสีดำคลาสสิกโดยจะมีเงาสะท้อนครับสีเงินๆออกมาด้วยส่วนประสบการณ์ที่ได้ลองใช้งาน Realme C55 มาครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของสเปคหน้าจอนะครับการใช้งานโดยรวมถือว่าโอเคนะครับสอบผ่านแต่ถ้าเกิดว่ามีการเปิดพวกแอปพลิเคชันที่มีขนาดใหญ่หรือเกมที่กราฟิกหนักๆเนี่ยอาจจะมีช่วงที่ต้องรอโหลดสักพักหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้นานมากครับข้อดีอย่างคือตัวของแรมที่มีให้มากถึง 8GB บวกกับ Dynamic RAM อีก8ด้วยเนี่ยอันนี้ก็ช่วยให้เวลาสลับแอปไปมาหรือว่าสลับระหว่างเกมครับทำได้ดีมากขึ้นส่วนตัวหน้าจอ Refresh Rate 90 Hz ครับตอนแรกผมแอบสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมตอนแรกถ่ายแล้วมันดูไม่ได้เลื่อนขนาดนั้นจริงๆแล้วสามารถจะไปปรับส่วนของการตั้งค่าการแสดงผลนะครับนี่ตรงนี้จากอัตโนมัติเป็น 90 Hz นะครับคราวนี้เรื่องของ Animation โดยรวมก็จะดูลื่นไหลมากขึ้นครับนี่คือในการตั้งค่าอัตโนมัตินะครับคาดว่าน่าจะมีการปรับให้มันใกล้เคียงกับ 60 Hz มากกว่าเพื่อช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานนั่นเองครับส่วนในการเชื่อมต่อนะครับรุ่นนี้ก็รองรับเป็น 4G นะครับโดยจะมีสล็อตของถาดซิมครับอยู่บริเวณด้านซ้ายค่อนไปทางด้านบนของตัวเครื่องครับเป็นแบบ triple slot ครับใส่ได้2ซิมบวกกับ1 micro SD นะครับเห็นว่ารองรับสูงสุดถึง 1TB เลยทีเดียวและด้านขวาจอภาพเป็นปุ่ม power นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนและนิ้วมือถัดขึ้นมาเป็นปุ่มปรับเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ที่บริเวณด้านล่างก็จะเป็นช่องหูฟัง 3.5 ไมโครโฟนนะครับพอร์ต USB Type C ที่รองรับ super voke ชาร์จ 33 วัตต์และก็ลำโพงครับตัวนี้มาพร้อมกับอัลตร้าบูสต์ 200% คราวนี้ก็เดี๋ยวมาอันบ็อกซ์ครับแกะกล่องกันดูบ้างว่าเขามีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับกับ Realme C55 เคสใสนะครับนี่มีแถมมาให้คือส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยก็มีฟิล์มกันรอยติดมาให้แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเคสเนี่ย
ก็ไม่ได้แค่ป้องกันบริเวณด้านข้างเท่านั้นครับแต่ว่าบริเวณด้านหน้าก็มีส่วนของยางที่ครอบมาถึงบริเวณเฟรมครับหัวชาร์จก็แถมมาเลยเป็นซุปเปอร์วูก 33 วัตต์นะครับแล้วก็มีสายชาร์จ USB A to C ให้อีก1เส้นด้วยนะครับเรียกว่าได้ของครบแน่นอนครับกับการจัดตัวของ Realme C55 กันไปอันนี้ก็วางขายนะครับอย่างที่บอกมี2สีนั่นคือ Sun Shower เครื่องนี้นะครับผมแล้วก็สีดำ Rainy NightRealme C55 เปิดราคามาที่ 5,999 บาทนะครับแรม6 ROM 128ส่วนตัวท็อปนะครับ 7,299 บาทแรม8 ROM 256สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Realme C55 เครื่องนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยังไงวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานโดราแซนนะครับขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ